สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการบวกการลบเศษส่วนนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า5ข้อ6แสดงวิธีหาผลลัพธ์ข้อ1เศษ5ส่วน8บวกเศษ7ส่วน16วิธีทำเราเขียนตามโจทย์ก่อนเลยนะคะเศษ5ส่วน8บวกเศษ7ส่วน16ต่อไปนะคะให้สังเกตเป็นการบวกเศษส่วนตัวส่วนเป็น8กับ16ยังไม่เท่ากันแบบนี้นำมาบวกกันไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะเราจะทำตัวน้อยให้เป็นตัวมาก8กับ16จำนวนใดน้อยกว่ากันคะ8ใช่ไหมคะ8ทำยังไงให้เป็น16 8คูณ2ดังนั้นก็จะต้องคูณด้วยเศษ2ส่วน2นะคะเท่ากับเศษ5ส่วน8คูณด้วยเศษ2ส่วน2ที่เราคูณ2เพื่อต้องการทำตัวส่วนให้เป็น16ถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงจะบวกกันได้นะคะต่อไปเราก็บวกด้วยเศษ7ส่วน16เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามีส่วนเป็น16แล้วต่อไปนำ5คูณ2เป็น10นำ8คูณ2เป็น16เท่ากับเศษ10ส่วน16เขียนเท่ากับให้ตรงกันนะคะแล้วก็บวกด้วยอะไรคะบวกด้วยเศษ7ส่วน16เศษ10ส่วน16บวกด้วยเศษ7ส่วน16ตัวส่วนเป็น16กับ16เหมือนกันแล้วนะคะนำเศษมาบวกกันเลยค่ะ10บวก7ได้17ตัวส่วนเหมือนกันเอามาตัวเดียวนะคะไม่ต้องนำมาบวกกันนะคะก็จะได้เศษ17ส่วน16เราได้เศษ17ส่วน16ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอยู่ในรูปของเศษเกินจะไม่นิยมตอบนะคะต้องตอบในรูปของจำนวนคระเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคระค่ะ16คูณอะไรไม่เกิน17 16คูณ1เป็น16 16แล้วนับให้ถึง17ค่ะ16แล้ว17เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือ16ก็จะได้1เศษ1ส่วน16ข้อ1เศษ5ส่วน8บวกเศษ7ส่วน16ตอบ1เศษ1ส่วน16ข้อ
ข้อ2เศษ31ส่วน24ลบด้วยเศษ7ส่วน6วิธีทำเขียนตามโจทย์ที่ให้มาเลยค่ะเศษ31ส่วน24ลบด้วยเศษ7ส่วน6เป็นการลบเศษส่วนใช่ไหมคะตัวส่วนเป็น24กับตัวส่วนเป็น6ตัวส่วนไม่เท่ากันยังลบกันไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะ24กับ6จำนวนใดน้อยกว่ากันคะ6ทำ6ให้เป็น24ค่ะตัวหน้าไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคะคงเดิมไว้เราก็เท่ากับเศษ31ส่วน24ตัวตั้งคงไว้เหมือนเดิมนะคะตัวลบเศษ7ส่วน6 6ทำไงให้เป็น24คะ6คูณ4ดังนั้นก็จะต้องคูณด้วยเศษ4ส่วน4นะคะลบเศษ7ส่วน6คูณด้วยเศษ4ส่วน4คูณด้วยเศษ4ส่วน4เพื่อทำตัวส่วนให้เป็น24เท่ากับตัวตั้งจึงจะทำการลบเศษส่วนได้นะคะตัวตั้งคงเดิมไว้ก่อนค่ะเศษ31ส่วน24ต่อไปนำ7คูณ4เป็น28นำ6คูณ4เป็น24ก็ลบด้วยเศษ28ส่วน24เศษ31ส่วน24ลบด้วยเศษ28ส่วน24ดูตัวส่วนนะคะเป็น24กับ24เท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันเลยค่ะ31ลบ28 28แล้วนับให้ถึง31 28แล้ว29 30 31เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3ส่วนเหมือนเดิมก็คือ24ก็จะได้เศษ3ส่วน24เศษ3ส่วน24ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเราจะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือนำจำนวนใดที่มาหาร3และ24ได้ลงตัวที่เป็นจำนวนเดียวกันนะคะเราจะนำ3มาหาร3ไว้ในใจ3คูณอะไรจะได้3 3คูณ1เป็น3คูณอะไรจะได้243คูณ8เป็น24ได้เศษ1ส่วน8ข้อ2เศษ31ส่วน24ลบด้วยเศษ7ส่วน6ตอบเศษ1ส่วน8ข้อ3 2เศษ9ส่วน25บวกด้วยเศษ4ส่วน5วิธีทำเขียนโจทย์ตามที่ให้มาเลยค่ะThank you.
ัวตั้งอยู่ในรูปของจำนวนครั้งทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะนำ25คูณ2เป็น50นำ50บวก9เป็น59ก็จะได้เศษ59ส่วน25บวกด้วยเท่าไหร่คะบวกด้วยเศษ4ส่วน5เป็นการบวกเศษส่วนตัวส่วนเป็น25กับ5ตัวส่วนยังไม่เท่ากันบวกไม่ได้นะคะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อน25กับ5จำนวนใดน้อยกว่ากัน5เราก็จะทำ5ให้เป็น25นะคะเศษ59ส่วน25ยังไม่ได้ทำอะไรยกลงมาก่อนค่ะเท่ากับเศษ59ส่วน25เขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันนะคะเพื่อง่ายในการดูคูณอะไรจะเป็น25คะ5คูณ5ดังนั้นก็จะต้องคูณด้วยเท่าไหร่คะบวกเศษ4ส่วน5คูณด้วยเศษ5ส่วน5เพื่อที่จะทำ5ให้เป็น25ดังนั้นก็เลยต้องนำ5ไปคูณ4ด้วยนะคะบรรทัดต่อไปตัวตั้งคงไว้ก่อนนะคะเศษ59ส่วน25ต่อไปนำ4คูณ5เป็น20นำ5คูณ5เป็น25ก็จะต้องบวกด้วยเศษ20ส่วน25เศษ59ส่วน25บวกด้วยเศษ20ส่วน25ตัวส่วนเป็น25กับ25เท่ากันแล้วทำการนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยนะคะ59บวก20ได้เท่าไหร่คะ9บวก0ได้9 5บวก2เป็น7ได้เศษ79ส่วน25ตัวส่วนเหมือนกันนำมาเพียงตัวเดียวนะคะได้เศษ79ส่วน25ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอยู่ในรูปของเศษเกินไม่นิยมตอบต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนครั้ง25คูณอะไรไม่เกิน79 25คูณ3เป็น75 75แล้วนับให้ถึง79ค่ะ75แล้ว7677 78 79เหลือเท่าไหร่คะเหลือ4ตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือ25ได้3เศษ4ส่วน25ข้อ3 2เศษ9ส่วน25บวกเศษ4ส่วน5ตอบ3เศษ4ส่วน25ข้อ4เศษ115ส่วน54ลบ1เศษ5ส่วน9วิธีทำเขียนโจทย์ที่ให้มาก่อนเลยค่ะสังเกตตัวลบเป็นจำนวนครั้งเราจะเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนนะคะตัวตั้งคงเดิมไว้ก่อนค่ะ
เท่ากับเศษ115ส่วน54ต่อไปตัวลบนะคะนำ9คูณ1เป็น9นำ9บวก5ค่ะ9แล้ว10 11 12 13 14ก็ต้องลบด้วยเศษ14ส่วน9เป็นการลบเศษส่วนนะคะตัวส่วนเป็น54กับ9ตัวส่วนยังไม่เท่ากันลบไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนค่ะ54กับ9จำนวนใดน้อยกว่ากัน9เราต้องเปลี่ยน9ให้เป็น54นะคะดังนั้นจำนวนด้านหน้ายังไม่ทำอะไรก็เขียนไว้เหมือนเดิมก่อนค่ะเท่ากับเศษ115ส่วน549คูณอะไรจะได้54คะ9คูณ6เราก็จะลบด้วยเศษ14ส่วน9แล้วก็คูณด้วยเศษ6ส่วน6นะคะต้องคูณด้วยเศษ6ส่วน6เพื่อทำให้ตัวส่วนเป็น54เหมือนกับตัวตั้งนะคะบรรทัดต่อไปตัวตั้งคงไว้ก่อนค่ะเศษ115ส่วน54ต่อไปนำ14คูณ6ค่ะ6คูณ4เป็น24ใส่4ทด2 6คูณ1เป็น6ทดอีก2เป็น8ก็จะลบด้วยเศษ84ส่วน54นะคะ9คูณ6เป็น54เป็นการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น54กับ54เท่ากันแล้วทำการลบเลขได้แล้วนะคะแบบนี้5ลบ4เหลือ1 11ลบ8หา8แล้วนับให้ถึง11 8แล้ว9 10 11ก็จะเหลือเท่าไหร่คะ30อะไรคะ31เศษ31ส่วน54ข้อ4เศษ115ส่วน54ลบ1เศษ5ส่วน9ตอบเศษ31ส่วน54เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการบวกการลบเศษส่วนง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ